สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับทีม Minecraft The Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard นั่นเองโอเควันนี้ค่ะเราจะมาคราฟ Alloy Smelter กันก็มาเริ่มคราฟเลยค่ะอย่างแรกสุดค่ะในการคราฟ Alloy Smelter เราต้องการ Machine Chassis การคราฟไม่ยากต้องการ Basic Capacitor เราต้องการ Copper โอเค Copper มีอยู่ได้เลยแล้วจากนั้นค่ะต้องการโกนักเก็ตด้วยทีนี้ก็มาโอเคตามไปเยอะๆเลยก็ได้เพราะว่าเจ้า Basic Capacitor นี่ค่ะเป็นอะไรที่ใช้บ่อยดังนั้นก็คราฟไว้เลยเนาะแล้วจากนั้นเราก็คราฟไอรอนบาร์มาต้องใช้ไอรอนบาร์ด้วยทีนี้เราก็คราฟเลยค่ะแค่1อันก็น่าจะเพียงพอนะแล้วเราต้องการอะไรอีกเราต้องการเตา3เราต้องการคราวด้อน1เตามีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องการหม้อต้มน้ำโอเคเรียบร้อยค่ะวางเตาลงไปตามด้วยหม้อต้มน้ำแล้วก็ตามด้วยเหล็กโอเคตรงกลางนี้วางเป็นแมชชีนเชสซิตเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้อลลอยสเมลเตอร์มาแล้วAlloy Smelter มีประโยชน์อะไรบ้างก็ประโยชน์โดยหลักค่ะก็คือการเผาของแล้วก็เผาแร่นั่นเองแล้วประโยชน์ที่สำคัญ1ข้อเลยก็คือการที่ Alloy Smelter ค่ะสามารถที่จะผสมของต่างๆให้เป็นของอีกชิ้นหนึ่งได้อย่างเช่นผสมเหล็กผสมโคดัสผสมซิลิคอนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ได้เป็น Electrical Steel ค่ะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆโอเควางก่อนเพื่อเช็คดูสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้โอ้แล้วก็มีเรซิปีให้ด้วยก็ดีมากๆค่ะโหมดอ๋อปรับโหมดได้อีกโอ้ยอดเยี่ยมกระเทียมดองแต่เราทราบค่ะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ใช้พลังงาน RF เพราะว่าเมื่อเราเช็คดูค่ะจากของที่เขาสามารถเผาได้นี่ไงเขาระบุ RF ไว้ด้วยดังนั้นเป็นเครื่องที่ใช้พลังงาน RF อย่างแน่นอนที่นี่เนื่องจากเราเตรียม RF ไว้แล้วได้ไหมใช่แล้วค่ะตรงนี้นั่นเองนี่เตรียมไว้ละเราก็แตะกระจกบ้านเราแตะไม้หรือวางข้างหน้าแตะดีกว่ามาแล้วก็วางเลยค่ะเห็นว่าพลังงานมาเรียบร้อยในอนาคตบ้านเราต้องเป็นรูพุ่นแน่นอนเนี่ยค่ะพลังงานก็ค่อยๆถ่ายโอนมาเรื่อยๆความจุอยู่ที่100,000ค่ะดังว่าเราสามารถอัปเกรดได้แน่นอนก็นี่ไงมาเรื่อยๆเลยไม่เป็นไรจุ 100,000 แต่ก็ดูดมาเรื่อยๆใช่ไหมก็ไม่มีปัญหาอะไรโอเคสิ่งที่เราต้องการในวันนี้ค่ะของเจ้า Alloy Smelter นั่นก็คือนี่ Electrical Steel นั่นเองเรามีเหล็กแล้วแต่ซิลิคอนเรายังไม่มีแล้วเราก็ยังไม่มีโคดัสอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะดูสิใช้เครื่องอะไรต้องใช้เครื่องคลัชเชอร์คราฟไม่ยากง่ายมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองดูก่อนค่ะว่ามันมีแบบวิธีหาวิธีไหนที่จะง่ายที่สุดใช่ไหมเจ้าพวกโคดัสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องใช้เครื่องครัชเชอร์แล้วก็นี่ล่ะโอ้โหหลายเครื่องเลยค่ะที่จะใช้ได้ก็มีแต่คลัชเชอร์นี่แหละที่ใช้ได้ใช่ไหมเครื่องอื่นก็ดูจ้ะใช้เยอะไปนิดนึงอ๋อวิธีหาก็ไม่ง่ายเลยใช่ไหมเราต้องหาเครื่องที่ง่ายที่สุดเครื่องนี้น่าสนใจค่ะเปลี่ยนชาร์โคลให้กลายเป็นชาร์โคลดัสแล้วก็ไหนดูสิเรื่องนี้น่าสนใจมากแต่มันใช้สำหรับชาโคใช่ไหมนี่ค่ะคราฟไม่ยากนี่นาคราฟไม่ยากค่ะแต่เดี๋ยวเราต้องเช็คสูตรคราฟดูก่อนว่ามันมีการเปลี่ยนโคให้กลายเป็นแบบโคดัสหรือเปล่าแต่เครื่องนี้ค่ะเปลี่ยนเจ้าคอมเพรสแซนให้กลายเป็นซิลิคอนได้โอ้น่าสนใจเป็นเครื่องที่เราต้องคราฟแน่นอนเพราะว่าเราต้องการซิลิคอนใช่ไหมแน่นอนค่ะนี่ค่ะมีเปลี่ยนโคออเนาะให้กลายเป็นโคดัส
แต่เพียงแค่ว่าเราไม่มีโคใช่แล้วค่ะเราไม่มีนี่ไงเปลี่ยนโคแบบนี้ให้กลายเป็นโคที่เป็นดัตนี่เป็นอะไรที่ดีนะมาคราฟกันเลยรู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องคราฟแล้วสินะจำเป็นที่จะต้องใช้ดังนั้นเราก็ต้องมาคราฟกันเขาต้องการอะไรบ้างนี่อย่างแรกมาเลยค่ะปิ้นแน่นอนเพราะดูจากสูตรคราฟปิ้นแล้วก็แมชชีนเชสิตอีกแล้ว โอเคคราฟมาเลยอันที่2พร้อมที่จะคราฟอยู่แล้วแล้วก็ต้องการ1พิตันค่ะพิตันก็แค่ไม่มีไม้มีง่ายแล้วก็คอบโตนด้วยแค่นี้วางไปเลยแล้วก็ตามด้วยไม้แล้วก็เหล็กแล้วก็เรสโตนสลับตำแหน่งนั่นไงได้พิตันมาเรียบร้อยแล้วและทีนี้ค่ะก็ครับนี่ได้มาแล้วแซกมิลต้องใช้พลังงาน RF ไหมแน่นอน เรื่องพวกนี้ค่ะไม่ปฏิเสธการใช้พลังงาน RF อยู่แล้วแน่นอนมากๆยังไงก็ใช้แน่นอนถ้าอย่างนั้นค่ะแตะผนังบ้านต่อตรงนี้แล้วก็วางเลยนี่เรียบร้อยแตะผนังบ้านแล้วก็วางให้มันได้อย่างนี้โอเคเต็มแล้วนี่ค่ะได้มาแล้วเนาะทีนี้เราก็ไปเอาโคมามาดูตรงนี้ก่อนสิเท่าไหร่ละ20,000ก็คือ20ถังมาเลยโคทีนี้เราก็เอาโคที่เรามีค่ะไปผ่านกระบวนการเดาว่าน่าจะเป็นกระบวนการเหมือนการบดนะเพราะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนชิ้นใหญ่ค่ะให้เป็นชิ้นน้อยได้ใช่ไหมลองดูสินี่ไงในเมื่อเราได้โคที่เป็นดัตมาเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ค่ะเราต้องการซิลิคอนด้วยในการหาซิลิคอนนั้นเราต้องการแซนโอเคเอาแซนมาเลยจากนั้นค่ะเอาแซนที่เรามีมาอัดบล็อกเราก็จะได้เป็นคอมเพรสแซนหรือว่าแซนอัดบล็อกเนาะโอเคได้มา7ทีนี้เราก็เอาเจ้าแซนอัดบล็อกนี้ค่ะไปผ่านเครื่องแซกมิลเราก็จะได้ออกมาเป็นซิลิคอนโอเคลองดูสิอันนี้เป็นเครื่องนี้ค่ะเป็นเครื่องที่เราไม่แน่ใจนะว่ามันอ่านว่าเป็นแซกมิลหรือว่าอ่านว่าเป็นSAG Mill ไม่แน่ใจชื่อค่ะเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมโอเคลองวางดูฮึวางไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะตัวเองวางไม่ได้นานไงถามว่าทำไมวางไม่ได้มันได้เป็นคนละมอดแน่นอนค่ะแบบนี้เพราะว่าจากการเช็คดูใช่ไหมในการที่เราจะหาซิลิคอนนั้นซิลิคอนนี่ค่ะเอามอดนี้แหละนี่ไงเราต้องใช้แซนอัดบล็อกแต่ว่าจะต้องเป็นแซนอัดบล็อกจากมอดเอ็กตาร์ยูทิลิตี้โอเคต้องมาให้ถูกมอดว่างั้นเถอะหรือว่าเราจะใช้เคลย์ก็ได้ใช้แซนธรรมดาก็ได้โหถ้าอย่างนั้นจะไปอัดบล็อกทำไมได้ว่าถ้าใช้แซนธรรมดาได้ค่ะไม่ต้องอัดบล็อกแล้วแหละโอเคถ้าอัดบล็อกแล้วลำบากก็แซนธรรมดานี่แหละมาโอ้โหไวมากนี่ไงได้ซิลิคอนมาแล้วอันนี้ได้เจ้าซันเฟอร์ติดมาด้วยค่ะเรื่อยๆอ่ะโอ้โหนี่คือเป็นโอกาสดอกแน่นอนเลยโอเคได้มาละของพร้อมทีนี้มาที่อัลลอยสมิลเตอร์ใส่เหล็กไปใส่โคดัสไปแล้วก็ใส่ซิลิคอนมาเลยตัวเลขหายไปนี่เริ่มกระบวนการเผาค่ะเราก็จะต้องได้เป็นอิเล็กทริคอลสตีลดูสิว่าจะได้หรือเปล่าเมื่อเผาเสร็จได้ไหมนี่ไงได้แล้วค่ะเนี่ยแหละคือแร่ที่เราต้องการในที่สุดเราก็จะได้สักทีโอเคถ้าได้มาแล้วแบบนี้ค่ะก็ดีมากนั่นหมายความว่าเราก็สามารถที่จะอัปเกรดทั้งจุพลังงานของเราให้เป็นระดับที่สูงขึ้นได้นี่ไงนี่ไงอิเล็กทริคอลสตีลแล้วก็วิบเรนอัลลอยน่าจะหาไม่ยากโกลด์สโตนหาง่ายมากๆแน่นอนโอเคหายากไหมไม่ยากนี่ค่ะเพียงแค่เรามี energetic ค่ะ alloy เนาะกับ ender pearl นั่นไง ender pearl อีกแล้วโอ้โหก็หาไม่ยาก glowstone ทองกับ redstone ค่ะเป็นอะไรที่หาง่ายมากๆถ้าอย่างนั้นก็
ค่อยๆไปเรื่อยๆค่ะมาใส่ไปเลยออกไปก่อนโอเคเก็บสะสมก่อนค่ะเพราะว่าต้องใช้ทรัพยากรเยอะแน่นอนดังนั้นต้องเก็บสะสมไว้ก่อนถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าเควสเราต้องคอมพลีทแล้วสิอ๋อเรายังไม่ได้คราฟคอมบัสชั่นเจเนเรเตอร์Combustion Generator ต้องใช้ Electrical Steel 3แล้วก็ Piston 1ค่ะแล้วก็ Machine Chassis 1แล้วก็ Fluid Tank 2แล้วก็ Basic Gear 2ง่ายมากๆอีกแล้วโอ้โหง่ายมากๆค่ะทำตามเควสไปเรื่อยๆชีวิตเราก็จะสบายสบายแต่เราคิดผิดใช่ไหมที่เอาเครื่องนี้มาตั้งตรงนี้ดูแบบไกลบ้านไกลเมืองอะต้องเดินมาเอาเนี่ยค่ะตรงนี้แล้วก็เอาไปกราฟที่ตรงนู้นไกลไปนิดหนึ่งนะเนี่ยน่าจะกองไว้แถวนี้ค่ะให้มันรกแถวนี้แหละจะได้แบบหยิบใช้ได้สะดวกเนาะแต่ถ้ารกไปก็ไม่ดีเดี๋ยวก็จะหาของไม่เจอทุกวันนี้ก็หาของไม่เจออยู่แล้วโอเคมาเลยค่ะต้องการพิสตันคราฟเอาไว้เยอะๆได้ไหมได้เพราะว่าเหมือนจะใช้ตลอดเลยก็เป็นอะไรที่จำเป็นที่จะต้องคราฟไว้เยอะๆค่ะแล้วก็แมชชีนเชสซิตมาเลยตามด้วยเบสิกเกียร์ขาดคอบเบิลสโตนอันนี้เป็นคอบเบิลสโตนที่ผ่านการแกะสลักแล้วก็น่าจะคราฟได้เหมือนกันนี่ง่ายหนึ่งแล้วก็สองค่ะเรียบร้อยทีนี้เราขาดอะไรเอ่ยเราขาดฟลูอิดแทงค์เราต้องการกระจกแล้วก็ไอรอนบาร์แล้วก็เหล็กกระจกนั้นอยู่ไหนเอ่ยอันนี้มีอันหนึ่งแต่ถามใหม่ดีกว่ามีกระจกอันนี้ไงกระจกค่ะโอ้โหอันนี้มีแบบใส่น้ำไว้เรียบร้อยไงเราขี้เกียจเอาน้ำออกดังนั้นเราคราฟใหม่ดีกว่าไอรอนบาร์มาเลยทีนี้เราก็มาครับต้องการ2ใช่ไหมได้เลยค่ะนี่ฟูอิดแทงค์2เรียบร้อยจากนั้นเราก็สามารถที่จะครับเป็นคอมบัสชันเจเนเรเตอร์มาแล้วโอเคเราวางไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เปลี่ยนพวกออยหรือว่าฟูเอลให้กลายเป็น RF ซึ่งเราอาจจะยังไม่ต้องการตอนนี้เนาะเพราะว่าเรามีวิธีอื่นค่ะที่หาได้สะดวกกว่าโอเคก็ถือว่า Quest Complete รับมาเลยไลฟ์บาทคริสตัลปึ๊บนี่หัวใจเพิ่มมาอีก1ดวงจากตอนแรกค่ะหัวใจเริ่มต้นคือ4ดวงตอนนี้เรามีเพิ่มมาอีก3ดวงแล้วก็ดีมากๆเลยมีหัวใจเพิ่มมาแล้วชีวิตก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นหม่ำข้าวก่อนโอ้โหกินไม่ขึ้นเลยต้องหาอย่างอื่นกินแทนแล้วถ้ากินไม่ขึ้นแบบนี้ค่ะอ่ะนี่ก็ได้หม่ำโลดโอเคเมื่อเควสคอมพลีทแล้วมีอะไรต่อไหมไม่มีต่อค่ะต้องไปที่อื่นต่อแล้วไฟล์พาวเวอร์ไม่ยากเท่าที่รู้แต่ยังไม่อยากทำแค่นั้นเองต้องหาของค่ะต้องเตรียมทรัพยากรในการทำก่อนเนาะไลท์เอนจิเนียริ่งบล็อกถ้าจำไม่ผิดค่ะมันก็น่าจะอยู่ในมอด Immersive Engineering นั่นแหละใช่ไหมอ๋อไม่ได้อยู่ในมอด Immersive Engineering ค่ะแต่อยู่ในมอด Thermal Foundation เราก็คราฟเลยตามที่หอไอ้คราฟคราฟได้แล้วอย่างที่1เรียบร้อย Light Engineering Box ในการคราฟ Iron Mechanical Components เราต้องใช้ Copper กับเหล็กอ๋อคอปเปอร์กับเหล็กค่ะเนี่ยส่วนสำคัญอยู่ที่คอปเปอร์กับเหล็กถามว่าคอปเปอร์เรามีไหมเหมือนจะใช้ไปหมดแล้วนะนานหมดแน่นอนค่ะแบบนี้ลองเอาทินมาไว้ด้วยคอปเปอร์หมดแน่นอนแต่แค่หมดนั่นแหละคราฟใหม่เผาใหม่ก็ได้มาแล้วใช่ไหมโอเคมาเลยค่ะนี่ทีนี้ก็เอาเข้าสู่เครื่องเผาเผาโลดไม่เอาดีกว่าเครื่องนี้เผาอยู่ไปเผาเครื่องอื่นดีกว่าค่ะอย่างเช่นเครื่องนี้
เอาเลยตามสบายเต็มที่เราต้องรอการเผานิดนึงนี่ไงเราก็จะได้คอปเปอร์มาแล้วเราก็เอาคอปเปอร์ที่เราได้มานั้นมากราฟเป็นไอรอนเมคานิคอลคอมโพเนนต์ต้องการ2โอเคได้มา2เรียบร้อยค่ะทีนี้ยังไม่พอขาดคอปเปอร์อิงกอตอีก2ไม่แน่ใจว่าของพวกนี้ใช่ทำอะไรเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก Minecraft Wiki ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ Minecraft Wiki เพราะว่านี่เป็นมอดหาจาก Minecraft Wiki มันก็จะเป็นข้อมูลเดียวกับ Minecraft ว่าจะรอดใช่ไหมเราต้องไปหาข้อมูลจาก FTB Wiki อะไรแบบนี้มากกว่าโอเคมาแล้วค่ะได้มาแล้วเป็น complete ไหมยังไม่ complete ขาด Thin Wire Connector ไม่ชื่อคุ้นๆจังต้องหาดูค่ะคือถ้ามันเป็นแบบชื่อคุ้นๆแบบนี้ใช่ไหมอาจจะอยู่ในมอดที่เราคุ้นเคยก็ได้ Industrial ไม่คุ้นเคย ไม่คุ้นเคยนี่ไงต้องใช้ทินค่ะแล้วก็ต้องใช้รับเบอร์โอ้โหรับเบอร์นั้นไม่มียอมรับเลยว่าไม่มีเพราะฉะนั้นค่ะเราต้องเอาที่กรีดยางไปกรีดยางก่อนเราไม่มีจริงๆเหรออืมคุ้นๆค่ะว่าไม่มีเท่าที่จำได้คือไม่มีต้องไปกรีดที่ต้นยางอ่ะถึงจะมีเป็นของที่ขาดแคลนยังไม่ได้แบบหาให้มันเยอะเพิ่มเติมเนาะได้มาเท่าไหร่ได้มาหนึ่งอ๋อนี่อีกอันหนึ่งค่ะอ้าวลิงไปไหนแล้วโหลิงหายไปไหนอ่ะเมื่อกี้กรีดมาอยู่แถวๆนี้เองเนี่ยค่ะพอสกิดทีนี้ไม่รู้แบบเด้งไปแบบขั้วโลกเหนือหรือเปล่าต้องอยู่ข้างบนแน่นอนไม่ได้อยู่บนนี้อ้าวเพราะนั่นเด้งไปทางนู้นค่ะเจอแล้วยิ่งแบบต้องสงวนไว้ใช้ยังจะทำมาแบบเด้งหายนะทีนี้เราก็รอเวลาค่ะแล้วเราก็ค่อยมากรีดเพิ่มเติมเราก็ได้แล้วต้นยางแต่ละต้นมันหายากมากก่อนจะร่อนดินค่ะได้ยางแต่ละต้นนี้ชีวิตแบบใช้ดินเยอะมากเพราะว่าโอกาสดรอปมันน้อยสุดๆนั่นเองโอเคตอนนี้เราได้มาสองละก็รอก่อนโอ้เรามีอยู่ในนี้ค่ะมีอยู่3โอเครวมกับที่มี2ก็เป็น5เดี๋ยวนะถ้าเป็น5แบบนี้รู้สึกว่าเราน่าจะคราฟเป็นอย่างอื่นก่อนดีกว่ามีเครื่องหนึ่งค่ะที่เราอยากจะคราฟก่อนนั่นก็คือปกติใช่ไหมถ้าเราเอาเจ้าสติกกี้เรซินหรือว่ายางไม้ไปเผาเราก็จะได้เป็นแค่รับเบอร์หนึ่งแต่ถ้าเราเผาโดยใช้เครื่องแอคแทคเตอร์ตัวนี้ค่ะเราก็จะได้ถึง3นั่นหมายความว่าเราควรที่จะคราฟเครื่องแอคแทคเตอร์นี้ก่อนเครื่องแอคแทคเตอร์นั้นต้องใช้เป็น3เทปไม่ยาก Basic Machine Casing ไม่ยากแน่นอนค่ะแต่ถ้าเป็นวงจรอ๋อนี่ไงเราต้องใช้เจ้า copper cable ค่ะบวกกับ rubber ซึ่งเราต้องการ6ก็ได้อยู่นะหากันไกลหน่อยเร็วไม่ยากเลยค่ะก็เอา copper มาตัดแค่นั้นก็จะได้แล้วระหว่างนี้เตรียมทรัพยากรก่อนดีกว่าเรามั่นใจอยู่แล้วค่ะว่าเรามีกันไกลนี่ไงกันไกลต้องการค้อนด้วยนี่ไงค้อนมาแล้วค่ะทีนี้เราก็เอาแร่กับค้อนเราก็จะได้เป็นแผ่นจากนั้นเอาแผ่นที่เรามีมาตัดเอาแผ่นที่เรามีมาตัดเราก็จะได้เป็นเคเบิล8โอเค8ก็ได้เรียบร้อยจากนั้นเราต้องการอะไรอีกรู้สึกว่าจะต้องการเหล็กที่เป็นแผ่นนะลองดูก่อนค่ะต้องการเหล็กที่เป็นแผ่นจริงหรือเปล่าอันนี้เหล็กที่เป็นแผ่นใช่เลยต้องการด้วยแต่ก่อนที่เราจะใช้เหล็กที่เป็นแผ่นนั้น
เราต้องการเอาเหล็กที่เป็นแผ่นค่ะมาคราฟนี่ก่อนโอเคได้แล้วมาอ๋อไม่ใช่ต้องใช้ค้อนได้เบสิกแมชชีนเคสซิ่งต้องวางแบบนี้น่าจะแบบนี้ได้มาแล้วค่ะเรียบร้อยพร้อมแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมเหลือแค่น้ำยางอีกแค่หนึ่งอันมาดูสิกรีดได้อันนั้นไงมาล่ะนี่ได้มาแล้วอีกหนึ่งแล้วก็ข้างหลังนี้ยังไม่มาโอ้มาแล้วนั่นไงโอ้โหเด้งไกลมากสกิดแต่โอ้ได้สามเลยโอ้โหได้ดับเบิลดังนั้นที่แบบเด้งไกลนี้ค่ะไม่ว่าอะไรหรอกได้อย่างเยอะสามนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเราเอาไปเผาแค่หนึ่งก็พออีกสองค่ะเดี๋ยวเอามาผ่านเครื่องมันน่าจะได้เยอะกว่าเนาะมาแล้วโอเคทีนี้เราก็เอามาคราฟรวมกับนี่เลยจึ๊บเรียบร้อยค่ะได้มา6พร้อมไหมคราฟได้นี่ได้แล้วค่ะแล้วก็วางแบบนี้ตามด้วยที่กรีดยางเนาะแล้วก็ตามด้วยกล่องกระปุกได้มาแล้วเครื่อง extractor แล้วเราก็วางตรงนี้ค่ะโอเคนี่ไงมีละ EU พลังงานยังเหลืออยู่ในนี้ใช่ไหมนิดหนึ่งค่ะโอเคพลังงานยังเหลืออยู่นี้แบบถือว่าใช้ได้แล้วทีนี้เราก็เอา sticky resin ค่ะมาวางเลยผ่านพลังงานเท่าไหร่เนี่ยพลังงานเหลืออยู่ก็จึ๊งหนึ่งเองนะหวังว่าจะสกัดออกมาได้สามหวังว่าได้สามค่ะเพราะว่าสูตรคราฟมันบอกอย่างนั้นนี่ไงได้สามจริงๆด้วยโอ้โหดีมากมากทีนี้เราจำได้ค่ะว่าเรานี่ไงมีไม้อยู่ถ้าเราเอาไม้นี่ค่ะที่เราแบบเผลอตัดเนาะมาเข้าเครื่องนี้เราก็จะได้เป็นรับเปอร์เหมือนกันโอเคโอ้โหเสียงเครื่องนี้แบบทำงานได้น่าฟังมากทีนี้ต่อมาที่เราต้องการครับเราต้องการครับอะไรนะอ๋อทินไวเออร์คอนเนคเตอร์มาน่าจะครับได้เลยค่ะนี่ครับได้แล้วเควสคอมพลีทเควสต้องคอมพลีทแล้วเราก็ต้องเลือกอะไรดีซูเปอร์ EXP เฟรมน่าสนใจเนาะนี่ค่ะเป็นของที่เราไม่คุ้นตาเราไม่รู้เลยว่าทุกอันนี้เป็นของจากมอดไหนแล้วเอาไว้ใช้ทำอะไรได้แต่ถ้ามันเป็นเฟรมก็น่าจะเป็นแค่ของตกแต่งดังนั้นเลือกกล่อง คือแบบต่อให้ของนี่ค่ะดีแค่ไหนสุดท้ายพี่หมิวก็จะเลือกกล่องมาเพื่อเสี่ยงดวงอยู่ดีนั่นแหละมาเปิด ปอนข้าว อารมณ์ประมาณว่าเอามาทำไมปอนข้าวเอามาทำอะไรเอาใส่เครื่องนี้ได้ไหมใส่ไม่ได้ค่ะโอเคไม่เป็นไรอารมณ์ประมาณว่าเอามาทำไมอุ้ยพลังงานหมดแล้วไบโอเจเนเรเตอร์ค่ะพลังงานหมดเรียบร้อยแล้วอ๋อรู้สึกเหมือนจะนึกออกแล้วค่ะมันต้องมี3เครื่องสิที่คอมโบร่วมกันใช่ไหมมาสิแคนนิสเตอร์แบบเปล่าๆอยู่นี่โอเคก็คือถ้าจำไม่ผิดค่ะเครื่องนี้น่าจะเป็นเครื่องที่เปลี่ยนอะไรนะที่ได้เฟอร์ติไลเซอร์ข้าวเหรอพวกข้าวได้ไหมหรือว่าพวกพืชไม่แน่ใจค่ะลองดูสิอ๋อนี่ไงเอาข้าวมาใส่ในเครื่องนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นไบโอเมสจากนั้นเราก็วางได้ไหมได้โอ้โหดูได้เยอะมากแล้วจากนั้นเราก็ย้ายนี่ค่ะเจ้าไบโอเมสที่เราได้มาเนาะมาใส่ที่เครื่องนี้นี่เต็มแล้วจากนั้นค่ะก็จะเปลี่ยนจากชีวมวลเป็นพลังงานโอเคเดินเครื่องต่อได้แล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วโอ้โหข้าวที่เราเอามาใส่หมดอย่างรวดเร็วถ้าเราใส่ข้าวได้ใช่ไหมพวกเบอร์รี่เราจะใส่ได้หรือเปล่าถ้าใส่ได้นี่ค่ะเราจะย้ายแบบเจ้าพวกเบอร์รี่นี้ไปแบบผลิตเป็นชีวมวลให้หมดเลยมาลองดูสิ
ได้มีพลังงาน EU ใช้มีเยอะมากเก็บแค่นี้ก็กินไม่ไหวไม่ไหวแล้วแต่ปัญหาของบอสนี้ค่ะคือเรากินไม่ได้นั่นเองปัญหาอยู่ที่กินไม่ได้แต่ได้ไหมได้โอ้โหอย่างนี้ค่ะชิลๆสบายสบายแต่ต้องการน้ำด้วยใช่ไหมต้องการน้ำด้วยค่ะยังไงเราก็ได้รับเบอร์มาเรื่อยๆได้เลยเควสคอมพลีทเรียบร้อยแล้วสินะเควสต่อมาน้ำไงโอ้จากการที่ดาวถูกต้องเลยค่ะเนี่ยบังคับให้คราฟเครื่องนี้และอีกอันหนึ่งเป็นอัลลอยสเมลเตอร์จริงๆด้วยนั่นไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องมาคราฟใหม่กันอีกรอบหนึ่งโอเคแท็กมิลกับอัลลอยสเมลเตอร์ปึ๊บคราฟไปยงยกโอ้โหโอเคไอรอนมาค่ะมาคราฟไปยกยกเมื่อกี้เองใช่ไหมต้องมานั่งคราฟใหม่นี่ขนาดเดาไว้แล้วนะว่ามันจะต้องเป็นเควสนี้แน่นอนอะที่เราให้คราฟเจ้าอลลอยสมิลเตอร์กับเซ็กมิลแน่นอนค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเราอยากจะคราฟมาก่อนเนาะเพราะมันจำเป็นก่อนเหล็กไม่มีเหล็กทีนี้เราก็รู้สเต็ปแล้วค่ะอย่างแรกต้องใช้เจ้าเดี๋ยวนะอ๋อต้องใช้เมสิกแคปซิเตอร์2มี1แล้วแล้วก็2ค่ะเรียบร้อยดังนั้นเราต้องการนี่ไงแมชชีนเชสซิตอีก2ครับไปคู่ๆกันเลยดังนั้นเต็กมิวเรียบร้อยค่ะต่อไปก็เป็นอลลอยสเมลเตอร์ถ้าจำไม่ผิดในการวางจำไม่ได้หรอกคือดูดีกว่าค่ะสุดคราฟเอาให้แน่นอนอ๋อขาดคราวดอนปึ๊บโอเคแล้วก็มูฟมาเควสคอมพลีทนานไงได้เครื่องของแถมมาอีก2เครื่องก็เอาไปวางไว้เผาเรื่อยๆค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ดีมีของให้เลือก Energy Conduit 2เหรออยากได้เหมือนกันนะแต่นี่ค่ะก็อยากได้เหมือนกันเอา Energy Conduit แล้วกันเนาะโอเครับมาต่อมาเขาให้เราหา Conductive Iron ค่ะ32แล้วก็ Energetic Alloy อีก4โอเคเริ่มมาเรื่อยๆแล้วออโต้ฟาร์มฟาร์มวิ่งสเตชันโอ้โหเบสิกคาปาซิเตอร์ไหมกราฟไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วอะไก่เครื่องเนี้ยอย่าบอกนะว่าเราต้องมาคราฟอีกคือแบบคราฟไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วแล้วยังต้องมานั่งคราฟอีกเหรอเพื่อให้สำเร็จเควสเราต้องทำได้ดูแบบนี้ขนาดคราฟไปเยอะมากแล้วค่ะหลายเครื่องแล้วนะแต่พอมีเควสมาก็ต้องมานั่งคราฟใหม่ให้มันได้อย่างนี้โอเคเควสคอมพลีทไหมเควสคอมพลีทนั่นไงโอ้โหเอเนอร์จีคอนูดกับ2กล่องโอ้ยอยากได้ถึงกูมันไม่ให้เราเลือกนี่นาเขาไม่ได้ให้เราเลือกดังนั้นเราได้ทั้งคู่แน่นอนค่ะขอบคุณได้มาทั้งคู่เลยโอ้ดีมากมากคราฟเตอร์น่าจะเป็นเครื่องคราฟอัตโนมัติโอ้โหเริ่มมาแล้วค่ะมอดเอนเดอร์ไอโออยู่แถวๆนี้นั่นเองเครื่องคราฟเตอร์น่าจะเป็นเครื่องที่คราฟง่ายนะเราจะต้องไปคอมพลีทเควสก่อนหน้าค่ะเราถึงจะคราฟเจ้าเครื่องคราฟเตอร์ได้พูดง่ายๆว่าณตอนนี้ยังทำไม่ได้โอเคค่ะก็ตะลุยเควสมาได้อีกนิดนึงแล้วเนาะเดี๋ยวในอนาคตค่ะเราก็ค่อยมาเก็บกวาดเควสเพิ่มเติมใช้คำว่าเก็บกวาดแล้วก็คือต้องมานั่งเคลียร์เควสเพิ่มเติมนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ